สวัสดีครับเราก็จะลองมาต่อในส่วนการทุกโค้ดของตัว Sliding Santa นะฮะก็ส่วนแรกเลยที่จะต้องเริ่มดูนะครับปกติโดยไปเวลาที่เราจะเริ่มดูโค้ดของเกมเนี่ยเวลาจะเริ่มดูจะดูอยู่แค่2ตัวแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของ Player แล้วก็ส่วนของตัว Game Manager นะครับตรงนี้โดยหน้าที่ของ Player ก็รู้อยู่แล้วว่าจัดการเกี่ยวกับการคอนโทรลรถทุกอย่างนะครับคอนโทรลตัว Player ทุกอย่างตรงนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราอยากจะเพิ่มกลไกของเกมอะไรเข้าไปเนี่ยไอเกมแมคานิกหลักๆของมันเนี่ยมันมักจะอยู่ที่ตัวเพลเยอร์ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าใจตัวเพลเยอร์ได้เนี่ยแล้วรู้ว่าโค้ดเขาเขียนดีไม่ดียังไงเนี่ยเราก็จะสามารถที่หาทางเพิ่มได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเจาะที่เพลเยอร์ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นในส่วนของตัวเกมแมเนเจอร์นะครับเพราะตัวเกมแมเนเจอร์เนี่ยตัวรูปแบบมันจริงๆก็คือเป็นตัวจัดการวัตถุทุกอย่างที่มันปรากฏอยู่ในเกมตอนนั้นๆนะครับหมดเลยนะฮะแต่ว่าตัวโครงสร้างในการจัดการไฮรากีตรงนี้เนี่ยของตัวเกมแมเนเจอร์ของเกมนี้เป็นรูปแบบที่ดีนะครับเป็นรูปแบบที่ดีก็คือมีการจัดหมวดหมู่ไว้ค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวจะพูดกันในคลิปถัดไปนะครับเรามาดูตัวเพลเยอร์ก่อนเลยนะครับว่าข้างในเพลเยอร์นี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็มาถึงตัวแรกเพลเยอร์จริงๆเนี่ยมันจะเป็นรูป default อย่างนี้นะครับเป็นเจ้ารูปซันต้านะครับรถลากเลื่อนตรงนี้ซึ่งเข้าจริงสังเกตว่าตอนที่เรากด play ไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นซันต้านะครับไม่ได้เป็นซันต้ามันจะกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเลือกไว้เนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเลือกไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเพราะว่าเดี๋ยวข้างในสคริปต์มันจะมีไปเลือกเอาโพลีกอนตัวอื่นมาใส่แทนเจ้าซันต้าตัวนี้นะครับเป็นโพลีกอนที่เราได้ตัดสินใจเลือกคาแรคเตอร์นั้นไว้แล้วนะครับซื้อไว้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคเราเข้าไปที่ตัวเพลเยอร์ตรงนี้นะครับตัวเพลเยอร์เนี่ยมันก็จะมีบอสคอลไลเดอร์ต่างๆนะครับและสคริปต์ที่สำคัญที่สุดก็จะหนีไม่พ้นก็จะเป็นในส่วนของเพลเยอร์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนมีลิจิตบอดี้นะครับมีลิจิตบอดี้ซึ่งเจ้าลิจิตบอดี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่เนี่ยครับคือเรารู้เลยทันทีว่าเวลามันจะเคลื่อนที่ด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วมันอยากจะมีเพิ่มความเร็วเพิ่มอะไรลงไปเนี่ยมันก็ต้องหนีไม่พ้นดิจิตบอดี้ใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อที่จะไว้เช็คชนต่างๆได้ด้วยนะฮะแต่ว่าดิจิตบอดี้ตรงนี้เนี่ยเราดูนิดนึงมันมีตรงนี้นะครับมี is kinematic นะครับก็คือถ้าเป็น is kinematic เนี่ยก็คือมันชนได้นะครับมันชนได้เป็น passive ดิจิตบอดี้อ่ะครับคือเป็นลักษณะชนได้นะฮะส่วนไอ้การเคลื่อนที่อะไรต่างๆนี่จะไม่ได้เคลื่อนที่ตามกฎฟิสิกส์สามารถจะเคลื่อนที่ตามความเร็วนะครับตำแหน่งที่เราให้ไปได้เลยนะครับแต่ว่ามีคุณสมบัติในการชนได้นะครับแต่สังเกตนิดนึงว่าเวลาที่ไอ้ตัวนี้มันเคลื่อนที่ไปนะฮะเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ไปตรงบริเวณนี้ตอนที่มันการเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นตามไม่ได้ตามกฎฟิสิกส์เลยนะครับเป็นสิ่งที่เรากำหนดความเร็วมาเลยละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันชนจะสังเกตเห็นว่ามันกระเด้งกระดอนออกไปตกพื้นตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะเปิดฟิสิกส์จริงๆขึ้นมานะครับ is kinematic ตรงนี้จะโดนปิดไปเพื่อให้มันกลายเป็นฟิสิกส์จริงๆนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในโค้ดมันเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะไปดูโค้ดดูอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะดูตัวหน้าเกมตรงนี้ให้เคลียร์ที่สุดให้เข้าใจมากที่สุดนะครับให้ภาพมันอยู่ในหัวพอไปดูในโค้ดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแมปปิ้งภาพกันแล้วก็ไล่โค้ดได้ง่ายขึ้นพอสมควรนะครับก็โอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูในโค้ดกันหน่อยนะครับอ้าวล่ะครับก็เข้ามาแล้วในส่วนของ Player Controller นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองซูมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับซูมเข้าไปโค้ดนิดหนึ่งนะในวิดีโอจะได้ดูง่ายๆนิดหนึ่งนะครับโอเค Namespace ก็เป็นชื่อของบริษัทเขานะครับแล้วก็เข้ามาสู่ Player Controller นะฮะสังเกตว่าแน่นอนมันไม่มีใครไปตั้งชื่อ Player View Player Controller Player Model ตามที่เราไปดูในคลิปกันก่อนนะครับเขาพยายามจะรวบทุกอย่างให้เป็นอันเดียวไปเลยนะครับแต่เราพยายามจะชำแหละว่ามันมีบางอย่างที่เป็นแพทเทิร์น MVC อยู่ในนั้นแล้วบางอย่างก็ไม่เป็นแล้วมันส่งผลยังไงนะฮะแน่นอนว่าถ้าอ่านมาโค้ดบรรทัดแรกน่าจะค้นพบอะไรบางอย่างละว่าเอ้ยมันมีกึ่งๆ observer pattern อยู่ในนั้นนะครับเพราะมันมีการใช้ action อยู่นะครับก็คือมี event start run อยู่ในนั้นนะครับนั่นก็แสดงว่าไอ้ player controller ตัวนี้กึ่งๆทำหน้าที่เป็น view ละนะเพราะว่าคอยจัดการพวก event ต่างๆนะครับโอเคเราก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับในส่วนแรกก็เป็นส่วน header นะครับ header เขาก็แยกไว้เรียบร้อยแล้วจัดหมวดหมู่ไว้อย่างดีเลยนะครับมี gameplay config gameplay reference นะครับจริงๆ gameplay reference ตรงนี้เนี่ยโดยปกติถ้าตัวเกมของเรามันอ้างอิงกับ game manager แค่ตัวเดียวนะครับ camera ก็มีแบบเดียวนะครับหรือวิธีการ
select character ทุกอย่างมันมีแบบเดียวเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปเปิดตรงเกม play reference นี้เป็น public นะครับแต่เข้าใจว่าทางผู้เขียนเปิดตรงนี้เป็น public ให้สามารถลากใส่ได้ก็เพราะว่าเราสามารถจะ inherit นะครับไอตัว game manager script ตัวเนี้ยออกมาเป็นในรูปแบบของเราเองได้ spawn แบบของเราเองได้แล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แค่ร่าง game manager script ตัวใหม่ใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับคาเมล่าต่างๆก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเขาก็เลยเปิดตรงนี้เป็น public ให้นะครับแล้วก็ตั้งเป็น gameplay reference นะครับตรงนี้ดีนะครับตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำเกมเพื่อไปให้คนอื่นรีสกินได้ครับต้องคิดเผื่อไว้อย่างเงี้ยฮะคิดเผื่อไว้แต่ละส่วนตรงนี้เลยนะครับโอเคกลับไปที่ตัวโค้ดนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นตัวแปรที่จัดการเกี่ยวกับพวกค่าต่างๆนะครับค่าต่างๆความเร็วแม็กซ์สุดเป็นเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เกมเพลย์เรฟเฟอเรนซ์ที่พูดไปแล้วนะครับแน่นอนตัวเกมเพลย์เรฟเฟอเรนซ์หลักๆเนี่ยมันจะต้องมีตัวละครนะครับซูเปอร์แมนเมื่อกี้แหละแล้วก็มีตัวอย่างนะครับมีนิดนึงนะครับมีตัว point 1 point 2ตรงนี้นะครับ point 1 point 2คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะฮะ point 1 point 2เข้าไปที่ player ใช่มั้ยครับ point 1 point 1อยู่นี่ point 2อยู่นี่นะครับสังเกตถ้าจำได้ตอนที่มันชนใช่มั้ยฮะมันชนแล้วมันกระเด้งออกไปนะครับอันนี้คือวิธีการที่จะเราจะ add for นะครับเป็นเวกเตอร์นะครับเอา point 2 - point 1ก็จะได้เวกเตอร์ที่ชี้ขึ้นเจ้าซานต้าตัวนี้ฮะแล้วมันก็จะกระเด็นออกไปนะครับกระเด็นเฉียงขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวดูในโค้ดนะครับในโค้ดมันก็จะพยายามบอกเราอยู่นะฮะบอกเราอยู่นะครับโอเคแล้วมีอะไรที่มันซ่อนไว้บ้างนะฮะก็เนี่ยครับ turn light speed นะครับก็คือตอนที่เรากดเมาส์ปล่อยเมาส์นะครับตอนปล่อยเมาส์เนี่ยมันจะเลี้ยวไปทางขวาแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็มีบุรีนิดนึงบอกสถานะของตัวละครตอนนี้ว่ามัน start run หรือยังนะครับมันเริ่มวิ่งหรือยังแล้วก็นี่ครับพวกที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะฮะเป็น rigid bodyนะครับเป็นรีจิตบอดี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะแคชเอาไว้พวกนี้คือจัดการคอนโทรลหมดเลยนะครับโอเคอธิบายพวกนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเราไปดูโค้ดดีกว่าแล้วตอนที่มันจะใช้งานเนี่ยค่อยกลับขึ้นมาดูมันนะฮะแล้วก็จะมีประโยชน์ตอนนั้นแหละนะครับโอเคเรามาดูในส่วนสตาร์ทนะครับสตาร์ทปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยซูมเอาดีกว่าเนาะโอเคพอสตาร์ทปรากฏขึ้นมาปั๊บนะครับอันดับแรกเลยก็อย่างที่บอกกันว่าเมื่อกี้มันเปลี่ยนซานต้าเป็นซูเปอร์แมนนะครับวิธีการเปลี่ยนเป็นซูเปอร์แมนของมันเนี่ยมันก็เลยต้องเรียกไปหาผู้จัดการคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้จัดการคนนั้นแหละที่มันจะคอยจัดการเรื่องยานพาหนะอยู่นะฮะ vehicle นะครับแล้วก็จะไปเรียกมาว่ายานพาหนะที่มันเลือกปัจจุบันคือตัวไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าแพทเทิร์นเป็นแบบสไตล์ manager pattern เนี่ยมันจะหนีไม่พ้นว่า manager ต้องมีแค่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้รูปแบบของซิงเกิลตอนนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นซิงเกิลตอนจริงไหมนะครับก็คือมีได้แค่คนเดียวในระบบทั้งหมดมีได้แค่คนเดียวเนี่ยครับมันก็จะเขียนคล้ายๆกันหมดเลยนะครับก็เราพลิกมาดูนิดหนึ่งว่าหน้าตาเป็นไงนะครับนี่ก็ vehicle manager นะครับมันก็จะมีตัวแปร static ตัวหนึ่งนะครับโดยปกติเราจะตั้งชื่อว่า instance นะครับหรือว่าความหมายอีกชื่อนึงก็คือ object นั่นเองที่โดนประกาศไปแล้วobject ที่โดนประกาศไปแล้วมันชื่อ instanceนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น static เพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นมาเลยทันทีตั้งแต่โปรแกรมมันเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นคีย์นะครับเอาไว้อ้างอิงด้วยว่ารถปัจจุบันเนี่ยมันเป็นหมายเลขตัวนี้คีย์มันจะอ้างอิงกับตอนซื้อรถนะครับส่วนไอ้คีย์ปัจจุบันที่อ้างอิงเอาไว้ว่าณปัจจุบันเราเลือกรถคันไหนรถมันมีเยอะมี14คันนะครับแล้วเราจะเลือกคันที่0ถึง13คันไหนเนี่ยมันจะอยู่ที่เจ้า current vehicle index ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญในตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเวลาทำเกมทำอะไรต่างๆเนี่ยคือเกมมันแฮงได้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำการซื้อขายไปแล้วเลือกตัวละครไปแล้วแล้วรีซูมมาอีกทีเกมมันแฮงไปมันรีสตาร์ทใหม่แล้วมันต้องเกิดสถานะนั้นเดิมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้เพลเยอร์เพฟเก็บไว้เสมอนะครับไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเก็บไว้ในตัวแปรต่างๆเพราะเกมมันกินเมมโมรีเยอะมันแฮงขึ้นมาทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับทั้งที่ผู้เล่นเสียเงินซื้อไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับอย่างน้อยก็ควรจะใช้ player pep ในการเก็บไว้ทันทีนะครับแต่ถ้าให้ดีก็คือเก็บเซิร์ฟเวอร์นะฮะเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ไม่โดนโกงแน่ๆนะครับ player pep แบบนี้โดนโกงได้ไม่ยากนะครับโอเคอันนี้มันก็จะเก็บเอาไว้นะครับว่ามันเลือกยานพาหนะหมายเลขไหนนะครับอันนี้ก็คือตัวแปรอยู่ใน current vehicle index เป็น property นั่นเองนะครับ player pep คืออะไรนะฮะใช้งานยังไงก็กลับย้อนไปดูใน MVC บทก่อนๆได้นะครับโอเคสังเกตว่าเกม object นะครับที่ทำหน้าที่เก็บ vehicle ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่เป็นอะไรนะเก็บหลายตัวนะครับเดี๋ยวจะย้อนมาพูดอีกทีนะเอามาพูดซิงเกิลตอนต่อดีกว่านะครับโอเคเนื่องจากมันไม่มีคอนสตรัคเตอร์นะครับ
มันก็ใช้ awake แทนนะฮะในการที่จะเริ่มต้นทำงานอันดับแรกแล้วมันก็เช็คก่อนครับว่า instant ตัวนี้มีค่าไหมถ้าสมมุติว่ามันมีค่าเราจะสั่ง destroy immediate ทันทีก็คือลบทันทีไม่รออะไรทั้งนั้นนะครับลบเกม object ตัวนี้ออกทันทีนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เอาไอ้ card นี่แหละนะครับเอาไอ้ตัว vehicle card เนี่ยนะฮะไหนละ vehicle card พีคอยู่ตรงนี้เนี่ย vehicle manager ตัวนี้นะครับมาใส่ให้นะครับแล้วก็บอกว่า don't destroy on load นะครับระบุไว้เลยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเราจะให้มันมีชีวิตอยู่จนกระทั่งจบเกมไปเลยนะครับถ้าเกมไม่ปิดมันก็ไม่ตายนะครับสังเกตครับไอ้ don't destroy on load จะปรากฏตรงไหนนะฮะพอเรากด play ใช่ไหมครับอันนี้เคยพูดไปแล้วนะก็สามารถจะย้อนกลับไปดูในวิดีโอ MVC ได้ครับเรื่อง don't destroy on load นะครับก็จะสังเกตว่าทุกเกม object ที่มันใส่ฟังก์ชัน don't destroy on load ไว้มันจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏอยู่ตรงนี้นั่นก็หมายความว่ามันจะมีชีวิตอยู่ตลอดการเลยจนกระทั่งเราปิดเกมไปนะครับมีชีวิตอยู่ระหว่างซีนได้โดยปกติพวกแมเนเจอร์พวกนี้1เกมมันมี1ตัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้ don't destroy on load นะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโหลดขึ้นมาใหม่โหลดหน้าเกมขึ้นมาใหม่เนี่ยไอตัว sound manager อะไรเนี่ยมันจะกำลังจะเกิดขึ้นมาอีกตัวใช่ไหมพอมันกำลังจะเกิดขึ้นมาอีกตัวเนี่ยมันก็จะเข้าทำงานโค้ดนี้ทันทีนะครับโค้ดนี้ทันทีก็คือเฮ้ยมีค่าเปล่ามีค่าก็ทำลายทิ้งทันทีนะครับลักษณะนี้เพื่อให้มันมีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวเดียวเท่านั้นตรงนี้อธิบายคร่าวๆนะถ้าอยากจะย้อนความทรงจำนะครับอยากจะลึกๆเนี่ยแนะนำให้ย้อนกลับไปดูตัว MVC เดิมนะครับอันนั้นก็จะอธิบายได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าโค้ดมันจะเขียนคล้ายๆกันเลยสำหรับแพทเทิร์นแบบซิงเกิลตอนที่จะพยายามบังคับให้มันมีแค่ตัวเดียวนะครับแล้วเวลาจะเข้าถึง instant ตัวนี้ก็ดอทได้เลยอย่างนี้นะครับดอทได้อย่างนี้นะครับแล้วมันก็ดอทเข้า vehicle ที่เราเห็นเป็น array เมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ current ว่าขอมาว่าจะเอารถหมายเลขไหนนะครับลักษณะนี้หลังจากนั้นมันก็จะเอา mesh นะครับเอา polygon ของรถที่เราเลือกไว้เนี่ยมาใส่ให้กับ mesh vehicle mesh ตัวนี้เพื่อเอา vehicle mesh ตัวนี้เนี่ยมาใส่ให้กับ vehicle ปัจจุบันนะครับก็คือเปลี่ยน polygonเอาโพลีกอนของรถที่เราเลือกไว้มาใส่ให้โพลีกอนของรถปัจจุบันนะครับมันก็เลยเปลี่ยนจากซานต้านะครับกลายมาเป็นซูเปอร์แมนนะครับทั้งแมทริออลด้วยนะครับแล้วก็ทั้งตัวเมดคอลไลเดอร์ด้วยนะครับครบหมดเลยนะฮะโอเคพอกดมาสตาร์ทตรงนี้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีในส่วนแน่นอนมีรถแล้วใช่ไหมฮะก็มีส่วนจัดการฮิวแมนนั่นคือคนขี่มันคนขี่มันคล้ายกันหมดเลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับคล้ายกันหมดเลยนะฮะก็ตามไปแล้วก็มาถึงในตัว Rigid Body Collider Vehicle Rigid Vehicle Collider นะครับตรงนี้ที่เราประกาศตัวแปรเป็น private ไว้เอามาใช้ตอนไหนก็คือเอามาแคชนะครับเอามาแคชไว้ในตอนสตาร์ทเลยเนี่ยครับก็เอา get component ของไอ้ตัวหลักนั่นแหละมาใส่ไว้ให้ทำไมต้องแคชไว้นะครับ get component พวกนี้เนี่ยมันจะไล่เซิร์ชหาครับไล่เซิร์ชหาในเกม object นั้นๆ นะครับว่ามี component อะไรบ้างการที่เราใช้ get component นั้นในเกม object นั้นเนี่ยมันมี component อยู่หลายตัวมันก็ต้องไล่เซิร์ชหลายครั้งนะครับเขาก็เลยทำการแคชเอาไว้ก่อนนะครับว่าโอเคเอาไอ้ตัวนี้แหละมาเก็บไว้ที่ตัวแปรตัวนี้เวลาจะเรียกใช้ต่อไปก็เรียกตัวนี้ได้เลยลักษณะนี้นะครับถัดมาอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันต้องมีทิศทางในการที่จะพอชนปั๊บให้มันกระเด้งลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมครับมันก็เอา point 2นะครับลบด้วย point 1นะฮะก็จะได้เวกเตอร์ใหม่นะเวกเตอร์จาก point 1ชี้ไปที่เวกเตอร์ชี้ไปที่ position point 2นะครับ normalize มันเพื่อเอาแค่ทิศทางอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าเริ่มต้นนะครับของ turn left speed turn right speed ต่างๆก็จะสังเกตว่าเคลื่อนที่ซ้ายเคลื่อนที่ขวายังเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับมี current speed factor ตรงนี้กำหนดไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่น่าสนใจก็คือเราสังเกตว่าถ้าเราปล่อยรถไปเรื่อยๆเนี่ยรถมันจะมีความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับรถมีความเร็วขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองแล้วว่ามันเป็นการกระทำที่แบบแบ่งแยกกันแบบชัดเจนนะครับต่างคนคือเรียกว่าไงดีคือเราไม่จำเป็นจะต้องเอาทุกอย่างที่มันทำมาต่อกันในอัปเดตตรงนี้ครับมันจะยาวนะฮะแล้วก็บางทีเราต้องมานั่งคิดนะครับว่าเอ๊ะอะไรมันต้องทำก่อนทำหลังลักษณะเนี้ยครับแนะนำว่าให้ใช้พวก start coroutine ไปเลยนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะที่จะทำในส่วนฟังก์ชันของตัวมันเองนะครับวนทำทุกเฟรมตามที่เรากำหนดไว้อย่าง increase speed เนี่ยเราจะค้นพบเลยว่ามันจะไปต้องเพิ่ม speed ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เล่นนะครับเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เช่นการเลือก collision force เนี่ยยิ่ง speed เรามากขึ้นนะครับแรง force ที่เราจะผลักตัวเราให้กระเด็นออกไปมันก็ต้องยิ่งมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้พวกนี้มันจะต้องค่อยสะสมขึ้นทุกเฟรมนะครับในลักษณะนี้เราก็เลย start coroutine ขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นอัปเดตตัวใหม่นะครับของเราแต่ว่าทำเฉพาะ
ฟังก์ชันนี้เท่านั้นและเริ่มทำตั้งแต่ตอน start เลยทันทีนะครับไม่ต้องไปรอทำตั้งแต่ตอนอัปเดตตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูใน increase speed กันหน่อยนะครับก็ถ้าสังเกตในส่วนของตัว increase speed เนี่ยจะค้นพบว่ามันมีการไปเรียกตัว game manager นะครับเพราะฉะนั้น game manager เนี่ยมันไม่ได้จัดการแค่อุปกรณ์ภายในเกมนั้นในตัวนี้เองเนี่ยมันยังจัดการ state ภายในเกมด้วยว่าตอนนี้ state ภายในเกมชนะแพ้ game over ก็เรียกว่าเป็นซูเปอร์พระเจ้านะฮะจัดการทุกอย่างในตรงนี้ด้วยนะครับโอเคมันก็จะวนไปเรื่อยถ้ายังไม่เกมโอเวอร์นะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าตอนนี้มันเริ่มเล่นเกมหรือยังถ้ามันเริ่มเล่นเกมแล้วนะครับมันจะบังคับให้เทิร์นไลท์สปีดนะครับก็คือไปทางขวาเนี่ยบวกเพิ่มเรื่อยๆตามค่า increase speed factor ที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็คูณเข้ากับ time delta time นะครับก็อย่างที่เราเรียนฟิสิกส์มาเนาะก็ v เท่ากับ ut ใช่ไหมครับนะความเร็วต้นนะครับคูณด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะได้ความเร็วปลายให้ความเร็วใหม่ใช่ไหมครับไอเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเฟรมก็อยู่ตรงนี้ครับนะครับอยู่ตรงนี้ฮะเครื่องคอมพิวเตอร์ไหนที่ทำงานช้าๆไอ้ time delta time นี้ก็จะกว้างหน่อยนะครับก็จะยาวหน่อยคำนวณนานเฟรมนึงกว่าจะเสร็จเครื่องไหนคำนวณเร็วๆ delta time ก็จะเร็วครับแป๊บเดียวทำเสร็จละเพราะนั้นมันก็เวลาตรงนี้แหละครับที่เราต้องคูณเข้าไปยิ่งเวลาน้อยๆนะครับก็จะเทอร์ไลท์สปีดค่อยๆเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งเครื่องช้าๆเนี่ยเฟรมจำนวนเฟรมมันน้อยกว่าใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นว่ามันต้องรีบเพิ่มสปีดให้ทันนะครับเพราะให้ทันเดี๋ยวต่อถามมันจะเยอะขึ้นนะฮะตรงนี้เคยอธิบายไปแล้วแหละนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับมีประโยชน์ที่เอาไว้ใช้กับ PC Mobile ที่มันความเร็วต่างกันนะครับก็ตามสูตรฟิสิกส์นั่นแหละนะครับ v เท่ากับ ut นะครับขาด s เนาะไม่เป็นไรยังมันเอาความเร็วต้นความเร็วปลายโอเคนะฮะคือ Current Speed Factor นะครับก็จะเป็นตัวสปีดที่มันตกมาเรื่อยๆครับตกลงมาเรื่อยๆไอ้ก็ไหลมาตามพื้นนะครับมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่สังเกตนิดนึงว่ามันพยายามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตรงนี้นะครับเกิน max speed หรือเปล่าถ้ามันเกิน max speed เราจะให้ค่าเป็น max speed เลยเพราะฉะนั้นมันจะมีการจำกัดความเร็วอยู่นะครับมีการใส่ max speed ออกไว้นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเท่า max speed แล้วเนี่ยตัวอัปเดตตัวนี้จะหยุดทำงานทันทีนะครับโคลูทีนตัวนี้ครับมันจะหยุดทำงานทันทีสังเกตว่าโคลูทีนเนี่ยมันก็วนทำไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็เพราะเราสั่งให้มันวายลูปอะครับนะเราสั่งให้มันวายลูปมันก็ทำงานมาถึงตรงทำไมเรื่องเนี่ยฮะถึง yield return now นะครับแล้วก็จะวนกลับมาทำเรื่อยๆนะฮะนี้มันถึง yield break นะครับเบรกเรียบร้อยก็หลุดลูปละมันก็จะหลุดลูปมาข้างนอกก็จะกลายเป็นว่าจบโคลูทีนตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเจ้า increase speed ตัวนี้มันจะหยุดการทำงานก็ต่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันแรงจนกระทั่งไปถึง max ละมันก็บอกไม่ต้องเป็นต้อง increase ละนะครับ coroutine ก็หยุดไปเลยสังเกตที่เป็น coroutine ก็เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอัปเดตเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองแล้วว่ามันไม่มีใครเข้ามาแทรกระหว่างกลางเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเราใช้ coroutine ไปเลยครับนะฮะใช้ไปได้เลยคือมันรับผิดชอบตัวมันเองมันเป็นอัปเดตตัวมันเองจัดการไปได้เลยนะครับแต่ปัญหาแน่นอนเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะก็ถ้าเราอยากให้เกมมันมีชนอะไรแล้วมันสโลว์หน่อยใช่ไหมครับมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะอันนี้มันอินคีดเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วถ้ามันหยุดไปแล้วอ่ะมันเบรกออกไปแล้วครับโอกาสที่จะไม่เพิ่มความเร็วได้อีกเพิ่มไม่ได้แล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับที่จะโอ้คุณครับไม่เหมาะนะครับที่จะแยกออกมาเป็นโคโลทีนต่างหากนะครับถ้ามันมีไอเทมที่เก็บแล้วหรืออุปสรรคที่ชนแล้วมันช้าลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะจบกันที่ในส่วนของโคโลทีนไว้ก่อนเนาะincrease collision force นะครับคล้ายกันก็คือทำงานฉันไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะฮะฉันก็แค่เพิ่มความแรงของ collision ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองตามนี้นะครับยิ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้น collision ก็เพิ่มขึ้นนะครับโอเคเราเริ่มเห็นไอเดียของ player แล้วนะครับว่า player ตัวนี้ทำอะไรบ้างนะฮะมันทำแบบลอจิกเลยครับมันกำหนดค่าเริ่มต้นขึ้นมาของทุกอย่างเข้าไปให้นะครับตอนนี้มันทำตัวเป็นคอนโทรลเลอร์ 100%มันยังไม่ได้ทำตัวเป็นวิวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับทำตัวเป็นคอนโทรลเลอร์กำหนดค่าเริ่มต้นทุกอย่างแล้วบางอย่างก็ทำตัวเป็นโมเดลเพราะว่ามันเป็นโพรพาร์ตี้ของเพลเยอร์มันปนมั่วกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับลักษณะนี้นะครับเราก็จะจบคลิปนี้ไว้นะครับเพื่อจะบ่นว่ามันเอาทั้งคอนโทรลเลอร์แล้วก็โมเดลปนกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปัญหาของการใช้โคลูทีนที่แยกออกมาตอนนั้นมันส่งผลให้ถ้าเราจะมีไอเทมชนิดที่มันชะลอความเร็วมันทำไม่ได้โค้ดตรงนี้ต้องลื้อออกมานะครับ